ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในกฎปฏิบัติการนี้นะคะอันดับแรกนะคะที่ใช้ก็คือจะเป็นเครื่องแก้วพื้นฐานนะคะจะประกอบไปด้วยกระบอกตวงค่ะขวดรูปชมพู่ค่ะขวดวัดปริมาตรค่ะบิ๊กเกอร์ขนาดต่างๆนะคะแท่งแก้วคนสารค่ะคิวเวตค่ะหลอดหยดค่ะช้อนตักสารนะคะแล้วก็ปีเป็ดขนาดต่างๆนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆเช่นนาฬิกาจับเวลากระดาษทิชชู่ค่ะและสำหรับสารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการนี้นะคะตัวหลักที่สำคัญนะคะก็คือเป็นตัวแกนูล่าแอคทีเวเต็ดคาร์บอนนะคะหรือว่าถ่านกำมันแบบผงนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือสต็อกของสีย้อมเริ่มต้นนะคะซึ่งในบทปฏิบัติการนี้เราเตรียมไว้ที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือว่า 1,000 ppm นะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสีย้อมเริ่มต้นนะคะที่จะใช้ในการทำปฏิบัติการในวันนี้นะคะนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็จะมีในส่วนของครูพันเพิ่มเติมเช่นเครื่องช่าง2ตำแหน่งนะคะแล้วก็เครื่องเขย่านะคะแล้วก็สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ค่ะ